จะถ่ายวอล์กแล้วก็ลืมกลับมาแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้ประมาณ3:17แล้ววันนี้เราใช้ชีวิตคุ้มมากเราไปไอคอนสยามแบบทั้งวันเลยไปนั่งทำงานที่ Starbucks นะคะไปนั่งทำพอร์ตแล้วก็คือเราอ่ะก็ไปดูหนังไปกินชาบูไปกินรีวายเมดด้วยซึ่งคือแบบทำหลายอย่างมากแต่ว่าลืมถ่ายมานะคะแล้วหลังจากเรากลับจากไอคอนนะคะประมาณ6 โมงเนี่ยเราก็ไปตีแบตแล้วก็ไปฟิตเนสต่ออันนี้เราก็มีวิดีโอมานิดนึงซึ่งวันนี้กิจกรรมเยอะมากจริงแต่ลืมถ่ายนะคะและเราก็จะมาหนังสือต่อ นิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆรู้สึกไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยวุ่นกับการเตรียมพอร์ตช่วงนี้ก็เลยห่างไกลการอ่านหนังสือนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมเยอะนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวจ่ายหนังสือแล้วก็เดี๋ยวไปดูวันต่อไปนะคะวันนี้อาจจะมีน้อยๆ นิดนึงเนาะสวัสดีค่ะลืมรีบโอ้ยติดระวังลูกมาถึงแล้วนะคะพลุงพลังแบบนี้แทบทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปเอาอเมซอนกันนะคะคือแบบเราสั่งมา3วันติดแล้วแต่วันนี้รู้สึกไม่อยากกินนะคะแต่ว่าก็ต้องสั่งให้เพื่อนอยู่ดีคือช่วงนี้ชอบกินกาแฟมากชอบสั่งกาแฟนะคะไลท์คอฟฟี่ฮันนี่คืออร่อยมากทาดาเจอหนึ่งคนหลายคนเลยอยากจะลงทุนตาลงทุนเพื่อนแค่จะทุกเดือน
อดีอดีตประธานนักเรียนแล้วเพื่อนเราก็ไม่เดินมาสักทีนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ4โมงกว่ามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันทุกคนดูเสบียงพวกเรา2คนเราแบบมาพร้อมป้าทุกวันนะคะแล้วก็ขนเสบียงกันแบบเหมือนไม่ได้มาโรงเรียนแต่ก็มาโรงเรียนก็วันนี้ฟ้ากินเป็นซุปไก่มันฝรั่งนะคะใส่แครอทแล้วก็หัวมีไข่ดาวด้วยแล้วก็ข้าวI'm not sure.
วันนี้ก็นั่งตัดคลิปไปนะคะยาวๆไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วทุกคนแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จเลยตัดมาตั้งนานแล้วออกไปรับแก๊ปกันค่ะก็เริ่มเรียนแล้วนะคะทุกคนคือจริงๆวันนี้เพื่อนอ่ะจะไปเล่นวอลเลย์กันที่แบบแถวๆโรงเรียนแต่ว่าป๊าป๊ากับแม่มารับนะคะเราก็เลยไปไม่ได้เสียใจมากเลยอ่ะไปเล่นกับเพื่อนๆแต่ป้าดีใจป้ามันไม่ชอบเล่นกีฬาทุกคนแต่ว่าเราอยากไปว้ายสมจังดูร้ายมากโดนลุมเป็นข้าวเช้าของเราในวันนี้นะคะวันนี้กินเป็นข้าวหน้าปลาซาบะค่ะ
ป้าแบบว่าวันนี้พลุงพลังพลุงพลังมากวันนี้ของกินเยอะมากทุกคนไม่จริงก็เยอะทุกวันมีกล้วยด้วยนะคะมีเกาลัดด้วยแล้วก็มีข้าวหน้าปลาซาบะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวเหมือนไม่ได้มาโรงเรียนเลยคนขายอเมซอนแล้วค่ะทุกคนทุกวันแทบทุกวันทำไมแมสเดียวข้าวมันไก่เว้ยข้าวมันไก่เราจะมาเก็บของกันนะคะวันนี้ก็เย็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเซ็นทรัลต่อนะคะไม่วิ่งสลับกับเดินนะคะแล้วก็ได้ระยะทาง5 กิโล